6สกิลที่ก๊อตเนี่ยสามารถยิงทำลายได้เวลาผมยิงแบ็คเวิร์มยัดเนี่ยปุ๊บมันแคบติดแง่แง่ในขณะที่เราคิดว่ามันไม่ติดแน่แน่หยอกไก่หยอกไก่ครับผมนะสวีดสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมโดดแหนกับเรื่องของกลุ่ม Q&A วังปรีบริลัสเองครับผมนะคือกลุ่มนี้บอกเลยว่าเป็นกลุ่มเกี่ยวกับถามตอบเกมวันปรีบริลัสนะที่แอดมินก็คือเป็นพี่จิตภัทรนะครับผมพี่จิตภัทรที่ต้องพูดได้เลยว่าเป็นผู้ที่เล่นเกมนี้ที่มีฝีมือดีมากนะแล้วก็มีความรู้มากๆนะครับผมจะมาแนะนำนะครับในสิ่งที่อาจจะยังไม่รู้นะถึงบางคนรู้แล้วนะเกี่ยวกับอุศบก็ดีถ้าหากว่ารู้แล้วนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยยังไม่รู้เกี่ยวกับอุศบเนี่ยนะครับก็เอานำไปใช้ด้วยละกันนะครับที่ผมอยากจะบอกต่อไปนี้นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของฟริกนะครับผมนะอ่ะคุณอยู่กับตัวละครเดิมนะที่ผมคอสเพย์ตัวเดิมเลยคือผมก็ทำต่อจากคลิปนั้นนะครับผมนะซึ่งโพสต์นี้นะครับที่พี่จิตภัทรเนี่ยเขาได้ทำการโพสต์ไว้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่9พฤษภาแล้วนะครับผมนะเขาเรียกว่าเป็น6สกิลนะ6สกิลที่ก๊อตเนี่ยสามารถยิงทำลายได้นะครับฟังไม่ผิดนะครับคือยิงทำลายได้คือยิงธรรมดาปิ้วยิงทำลายได้นะครับผมนะคือความโกงของก๊อตเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วครับผมนะคอมโบของเขาก็คือเดี๋ยวผมจะinsert ภาพให้ดูแล้วกันนะก็คือคอมโบของเขาโดยการใช้ย่าระเบิดหัวกะโหลกนะครับทำให้ศัตรูได้รับผลสติลก่อนนะครับอันนี้คือคอมโบนะหลังจากนั้นก็คือทำการใช้แบ็กเวิร์มนะหรือแบ็กวอร์มนะครับผมทำการยิงในขณะที่ศัตรูเนี่ยลุกขึ้นมานะครับก็นั่นแหละครับคือมันเป็นทริกในการคอมโบไม่ว่าจะเป็นด่านแต่ละด่านเนี่ยผมก็จะทำการมาบอกด้วยว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยคือมีทริกอะไรบ้างเนี่ยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนละกันนะครับผมนะโอเคอธิเช่นนะครับผมนะมาดูด่านแรกก่อนดีกว่านะด่านที่แบบเป็นทางคันหลักของแกแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับผมนะของก่อนลูกทรงของเรานะคือแต่ละด่านเนี่ยคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับในเกมวันพรีเดอร์รับเนี่ยก็คือจะเล่นได้เวลาละ2ด่านเวลาละ2ด่านคืออะไรอย่างเช่นช่วง1ทุ่มจนถึง3ทุ่มเห็นไหมครับคือจะเป็นชาบันดี้ไอแลนด์หรือว่าเกาะชาบันดี้แล้วก็เป็นบาราดีเอสเตทไนท์นั่นเองครับสเตทบาราดีเอช่วงกลางคืนเห็นไหมครับซึ่งถ้าหากว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจนเวลา3ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับจะกลายเป็นด่านที่เราเล่นคือสุ่ม2ด่านก็คือเป็นด่านติลเลอร์บาร์กับด่านอารองปาสเตจนะครับผมเห็นไหมฮะคือ2ด่านนี้ด่านที่มีก้อนลูกซบเนี่ยดีๆก็คือด่านหมู่เกาะชาบันดี้นี่ก็เจ๋งเหมือนกันเพราะว่าเวลาก้อนลูกซบกระโดดลงมาแล้วก็หันขวายิงได้เลยนะใช้แบ็คเวิร์มยัดเลยแต่ข้อเสียของแบ็คเวิร์มน่าจะเป็นการง้างนะการง้างซูเปอร์โกอัพเกตแบ็คคาโบโตเนี่ยนะครับคือการง้างไอ้คาโบโตอันใหญ่เนี่ยมันจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของอารอนปาร์กนะอารอนปาร์กเนี่ยคือเวลาเกิดมาสามารถง้างยิงได้เลยนะแล้วก็เป็นวันลูกคนนี้เนี่ยก็เจ๋งเหมือนกันเส้นทางยาวทางตรงนะครับผมนะรูปแบบมันจะเป็นแบบที่ผมขึ้นไว้นะครับผมนะแล้วเส้นทางยาวทางตรงที่ผมคีดไว้เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ก็สามารถที่จะยัดเขาเรียกว่ายัดโลกาแบ็คเวิร์มได้เลยนะระยะไกลเนี่ยแต่ว่าในแรงเกตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะค่อนข้างจะหลอกได้หรือเปล่าแต่บางคนบางทีเขาดรอสแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินเอียงตัวหลบได้นะบางทีคุณคิดว่าเขาดรอสแล้วคุณจะง้างแบ็คเวิร์มยัดเขาสามารถเอียงตัวหลบได้นะถ้าหากว่าระยะแล้วระยะกระสุนเนี่ยมันใกล้ไม่มากพอหรือว่ามันอาจจะช้าเกินไปกระสุนมันมีระยะพุ่งของมันนะครับปื้อช้าๆไปได้พอไหมครับแล้วก็กล่องเนื้อเงื่อนนี่คือความโกงของเขาเลยก็คือจะเป็นกล่องเนื้อเงื่อนจะมีชั้นนะครับชั้นเกาะของเขาครับผมนั่นก็คือเป็นขั้นบันไดนะครับด่านของเขาจะเป็นขั้นบันไดถ้าหากว่าเราอยู่ขั้นที่2เนี่ย
นะตรงกลางคือเป็นขั้นบันไดขั้น3นะครับขั้นล่างสุดนะครับเวลามีคนยึดธงอยู่ตรงกลางเนี่ยคือทางก็สามารถยิงได้เลยนะคือยิงกระสุนธรรมดาเนี่ยยิงลงมาได้เลยนะครับยิงลงมาให้โดนคนอื่นยิงลงมาได้เลยปึ๊กปึ๊กคือต่อยคือตุ๋ยได้เลยอ่ะอันนี้คือโกงมากด่านเกาะเนื้อเงื่อนเนี่ยอันนี้คือจะสุดจริงๆนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของด่านใหม่ Water 7นะครับด่านใหม่ Water 7นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรพี่ยิงได้นะครับยิงระยะได้ระยะไกลได้ช่วงกลางนี่ก็เป็นระยะที่สามารถที่จะยิงได้โอเคเหมือนกันนะแต่ Marineford นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมนะคือระยะด่านมันจะกว้างมากนะครับเวลาเดินมาแถวๆตรงกลางแล้วเนี่ยเวลาจะมาแย่งกันเนี่ยครับผมจะฟุ่มโปร่งแล้วยิงได้เลยนะถ้าเป็นกอร์โซนเนี่ยยิงระยะตรงได้ปุ๊งพุ่งลูกกระสุนพุ่งมาแล้วก็โดนปั้งหัวแตกได้นะครับผมนะแล้วก็บาราดีสเตจนะครับผมบาราดีสเตจธรรมดานะอันนี้เป็นด่านธรรมดานะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับผมที่ผมวงนี่นะครับข้อเสียเลยนะข้อเสียของกอดอุซบเลยจะเป็นข้อเสียที่ต้องบอกเลยว่ามันจะยิงเวลาแบ็คเวิร์มยิงแล้วคุณไม่ระวังเนี่ยมันจะอาจจะทำให้สกิลไปติดพวกถังได้นะไอถังที่อยู่ตามแบบเนี่ยผมจะขึ้นรูปไปให้นะไอถังพวกเนี้ยมันเป็นตัวแปรสำคัญเลยอย่างเช่นคุณเล่นตัวโรบาโซโรในโดซ่าใช่ไหมครับแล้วคุณใช้ท่าพายุปาพายุของโซโรเนี่ยมันทำให้ติดเงี้ยเงี้ยวได้ดีมากเลยนะถ้าคุณไม่ระวังนะซึ่งผมเวลาผมเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นบ่อยนะเวลาผมยิงแบ็คเวิร์มยัดเนี่ยปุ๊บมันจะครับติดเงี้ยเงี้ยวในขณะที่เราคิดว่ามันไม่ติดแน่ๆนะไอ้นกไฟทรงเอคิงเวลาผมยิงปุ๊บมันก็จะติดเงี้ยเงี้ยวเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นนะมันเป็นด่านต่อไปก็คือโคตรเจ๋งเลยนะครับผมนั่นก็คือเป็นหมู่เกาะชามันดี้ช่วงเย็นอันนี้ก็คือจะเป็นระยะที่เวลาเรากระโดดลงมาแล้วก็สามารถที่จะซับได้เลยปุ๊บระยะโอ้ยเหยียบดวงป้องหมู่เกาะชามันดี้ช่วงเย็นเนี่ยกระโดดลงมาแล้วก็หันซ้ายหันขวายิงโป้งได้เลยนะครับแบ็คเวิร์มยัดหน้าได้เลยนะครับแล้วก็เดโรซ่านะครับเป็นด่านโคลอสเซียมนั่นเองนะสเตจเดโรซ่าด่านโคลอสเซียมนี่ก็เจ๋งเหมือนกันเกิดมาก็ยิงยัดได้เลยเหมือนกันนะใช้แบ็คเวิร์มยัดได้เลยซ่านะครับผมนะมีอาราบัตตาเซจไนท์กับอาราบัตตาธรรมดาอันนี้ก็จะโคตรเจ๋งนะครับผมนะแต่ว่าอาราบัตตาเซจไนท์นี่ก็ข้อเสียคือระวังตรงกลางนะไอ้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเวลาคุณจะวิ่งไปแล้วคุณจะทำการแบ็คเวิร์มยัดเนี่ยระวังกระแป๋งมันจะติดแง่งแง่มันจะมีแง่มแง่บางแง่มที่คุณอาจจะแบบว่าไม่ได้สังเกตนะครับแล้วยิงไปปุ๊งมันจะติดแง่มแง่ตรงนั้นนะครับผมนะเป็นแง่มแง่ที่น่ากลัวจริงครับผู้ชมนะแง่มแง่ที่สำคัญจริงน่ากลัวมากๆนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของทริกก่อนดีกว่านะครับผมนะทริกคือแต่ละอันนะครับผมนะทริกที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือเป็นเรื่องของลูกไฟรุจินะครับอันนี้ก็คือพี่ข้อมูลมาจากพี่กิตพัฒน์นะครับทางกลุ่ม Q&A 1 Pre-Pedilus TS อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเราจะให้ข้อมูลเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างนะใครแบบอยากจะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเข้ามาสอบถามเนี่ยสามารถมาสอบถามได้เช่นกันนะก็จะแบบได้ความรู้เกมนี้กับไปบางคนเล่นอาจจะยังเล่นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยแล้วโดยส่วนตัวคือผมบอกเลยว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับจากใจจริงแต่ว่าผมก็ได้การฟุ้งฟักรักจำครับผมนะจากคนที่เขาเก่งๆคือเราไปดูคนที่เก่งเขาเล่นนะครับไปดูย้อนหลังก็ได้ไปดูย้อนหลังของพี่เกมก็ได้ไปดูตอนเขาไลฟ์สดก็ได้ช่วง3 ทุ่มพี่เกมไลฟ์สดเงี้ยคุณไปดูเขาก็ได้นะ GKT Channel นะไปดูแกไลฟ์สดนะครับไปดูพี่แบงค์ PE Bank ก็คือเป็นอีกคนนึงที่เล่นโคตรเก่งนะพี่ PE Bank ที่เขาเคยได้อันดับ1มาในทางเขาเรียกว่า One Piece Rush นะครับผมนะคือซีซั่น1เขาได้อันดับ1อันนั้นโคตรสุดยอดนะครับผมนะโอเคมาดูเรื่องของสกิลที่การอุศกสามารถกำจัดได้ดีกว่านะครับผมนะสกิลแม่งโคตรน่ากลัวผมบอกเลยนะเป็นตัวที่แม่งโคตรแบบคือแม่งก็จริงๆนะแม่งน่ากลัวผมอะเล่นโรเจอร์เป็นหลักไอดีหลักของผมมันเป็นเนโรเจอร์ใช่ไหมแล้วผมมาเป็นเนโรเจอร์คือผมแบบเล่นโรเจอร์เป็นหลักในการไต่แรงกับโอเด้งนะครับแล้วเจอการอุศกปวดหัวมากผมพูดเลยนะครับผมนะแบบไม่ว่าจะเป็นการที่โอเด้งยึดธงอยู่แล้วมันก็ตุ๋ยยิงอยู่ข้างนอกแล้วก็เด้งธงนะครับผมนะมันก็แบบคือมันปวดหัวจริงอะตัวเนี้ย
คือเจอแล้วต้องแบบต้องเอาแม่งก่อนนะเอาง่ายๆคือกูจะฟัดมึงก่อนอะไรเงี้ยกูอยากจะเล่นงานมึงก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยสกิลที่1นะครับที่ทางอุซบกับอุซบสามารถกำจัดได้ก็คือสกิลลูกไฟนะครับผมนะถ้าเขียนมาคีนะถ้าเขียนมาคีของรุจิครับผมคือสามารถที่จะแก้ได้โดยการแค่ที่ยิงธรรมดาสกิลที่2ก็คือสกิลเป็นจักรพรรดิเพลิงนะบอนไฟของเอสครับผมจักรพรรดิเพลิงอันใหญ่ๆนะครับผมนะคือเอาง่ายๆบอนไฟมหึมาเนี่ยขนาดมหึมาที่กระบอกเนี่ยถ้าหากว่าคุณโดนลูกนี้ไปนะคือขี้มึงไปกูพูดเลยครับถ้าหากว่าโดนนะคือสกิลยอมรับเลยค่อนข้างที่จะโดนคนอื่นได้ยากนะครับถ้าหากว่าแบบอาจจะสกิลเพลย์ไม่สูงหรือว่าคนอื่นคือมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าเอสมารีนฟอร์ตตัวนี้มาไม่ต้องมีสกิลต้นตีนนี่แต่สกิลที่น่ากลัวเลยที่ไม่ใช่จักรพรรดิเพลิงคือสกิลคอมเตอร์นะครับผมนะซึ่งผมก็มักจะยิงเสมอนะเวลาแบบเอสแม่งสร้างจะสร้างม่านเพลิงนะครับผมนะม่านเพลิงไฟสกิลเคาน์เตอร์กูชอบยิงนะมันก็ยิงไฟใส่ปุ้มยิงอัดหน้าอะไรเงี้ยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าจักรพรรดิเพลิงแกคือข้อเสียเวลาแกปล่อยจักรพรรดิเพลิงมาแล้วก็ยิงแตกสกิลที่3ก็คือเป็นเรื่องของนกไฟโซงเงคิงครับผมนะหรือว่า Fire Burstar ถ้าหากว่าโซงเงคิงทำการยิงนกไฟหรือว่า Fire Burstar ใส่มาระยะค่อนข้างไกลเนี่ยอุซบก็คือยิงทิ้งได้เลยนะยิงนกทิ้งได้เลยนกแบบนะครับผมสกิลที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของ Back Worm ครับผมนะ Back Worm ที่ผมพูดไปก็คือเป็นสกิลของตัวเรานั่นเองอ่ะตัวกอร์ดูซอฟนั่นเองนะครับถ้าหากว่ายิงมาระยะไกลก็คือเราแบบพอจะระยะพออ่านกระสุนเป็นเราสามารถยิงธรรมดานะการยิงธรรมดาของกอร์ดูซอฟเนี่ยยิงคือ Back Worm หายเลยนะครับสกิล5นะครับก็คือจะเป็นนกน้ำแข็งของคูซันนะครับหรือว่าไอซ์ทามยิงมานะครับแค่เขารู้ซบนะครับผมนะยิงเบาๆนะใส่นกแป้งคือสลายไปเลยนกอะนกสลายกลายเป็นขี้ไปเลยนะครับวันนี้นั่นแหละครับแล้วก็เป็นอันสกิลพายุของโซโลนะครับสกิลพายุของโซโลก็คือเป็นสกิลพร1080ประการหรืออะไรสักอย่างอะผมลืมแล้วนะครับคือทำการแบบฟ้างนะคว้างพายุระยะไกลแบบฟุ้มคว้างไกลๆอ่ะคือแบบถ้ามึงโดนอย่างเช่นโรเจอร์อย่างเงี้ยโรเจอร์แบบปอกเปราะบางไม่มีป้องกันหรือไม่มีเลือดนะครับแล้วโดนสกิลโซโลทีเดียวหายเลยนะครับสมมติว่าคนเขาทำซับแบบว่าประมาณ 150% แล้วก็ ADK เหรียญ70เนี่ยจะค่อนข้างอันตรายมากๆคือแรงมากๆนะแล้วก็ติดคีง่ายมากเช่นกันนะแต่ว่าแค่กระสุนเม็ดเดียวนะครับของการสบยิงก็แล้วพี่เขาก็ยังบอกอีกว่าจบไปแล้วสำหรับสกิลที่ก๊อตสามารถทำลายได้ครับผมเนี่ยจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่แอดรวมมาเฉพาะตัวละครที่แอดเจอบ่อยในแรงสูงๆนะครับเห็นไหมเขาอ้างอิงจากการที่คุณมาเล่นแรงเอแล้วคุณเจอกับแรงสูงๆครับผมนะพวกเราชาวก๊อตอย่าไปกลัวนะครับสู้มันค่ะให้รู้ว่าก๊อตก็โหดไม่แพ้ EX ตัวไหนๆพอรอทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแอดมินเป็นห่วงนะครับผมนะชื่อของพี่เขาก็ชื่อว่าสามารถที่จะแอดพี่ไปเขาได้นะครับผมนะแอดไปหาพี่เขาได้นะครับก็คือเป็นกลุ่มนี้นะครับมาติดตามกันด้วยแล้วกันผมขอขอบคุณทุกคนนะที่ฟังจนจบนะถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะถ้าไม่เป็นประโยชน์มึงก็ไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมนะคือขอนะครับผมนะขอร้องให้กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมนะแบบว่าเวลาคนกดไลค์เยอะๆแล้วใช่ไหมคลิปผมจะไปขึ้นหน้าฟีดคนอื่นจะได้เห็นเยอะๆไงนะแล้วคนมาดูเยอะๆก็จะได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะๆเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมนะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับกับความรู้สึกก็ซีรีส์กับรู้สึกก็อยากจะให้ทำอะไรอีกก็บอกแล้วกันนะน่าจะไม่มีแล้วมั้งคือเป็นทริคที่แบบว่าคลิปนี้เนี่ยจะบอกทริคคือคลิปแรกก็คือเล่นโชว์เฉยๆสกิลเพย์ที่ผมมีนะครับคืออย่าไปทำตามนะสกิลเพย์ของกูคือแบบกูไม่ได้เล่นเก่งอ่ะคือมั่วเข้าใจไหมครับที่ชมแต่ว่าไอคลิปนี้นะครับก็คือเป็นบล็อกของทริคนะเรื่องของทริคต่างๆนะครับในเกมวังปิ๊บเดอะรัชเนี่ยนะครับของตัวละครก็อุศบนะ
เดี๋ยวเราจะเจอกันครั้งหน้านะครับครั้งนี้จากลาไปก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปเป็นไรก็รอดูแล้วกันนะก็อยากจะรีบแบบขยันทำคลิปออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะช่วงนี้ผมก็ไปไลฟ์สดอยู่ทางพิมพ์เกมมิ่งบางทีก็อาจจะไลฟ์วันพีบ้างแต่แบบวันพีไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่ต้องซีเรียสนะวันอื่นอาจจะไลฟ์เพราะว่าช่วงอาจจะไลฟ์เกมแบบว่า Eurotruck Simulator อะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ไปติด Eurotruck เรื่องไงนะไปติดเกมรถสิบล้อด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่ทางพีเดงเกมมิ่งแล้วกันนะครับหรือว่าว่างๆก็มาดูได้นะครับว่างๆก็มาดูได้นะคอนเซ็ปต์ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับผมนะถึงแปะจะโตขึ้นแต่คอนเซ็ปต์แปะยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมก็คือถ้าหากว่าไม่ว่าคุณจะอ้วนเตี้ยตัวเงินตัวทองดำหรือว่าไม่ว่าจะอ้วนเตี้ยเฮียดำถ้าไม่มีอะไรทำไปดูแปะนะครับผมนะก็ขออภัยในคำหยาบแล้วก็เสียงรบกวนด้วยแล้วขออภัยแบบบางทีพูดติดๆขัดๆก็ขอโทษด้วยแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับผมนะเพียงแค่คุณกดไลค์ subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วจะเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับแป๊ะดูดแหนมสวีดัสสวัสดีครับทุกท่านครับดัสสุดชิคกี้พาย